สวัสดีค่ะมารีฟอร์ฟันกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะมาทำแชมพูกันมาดูกันว่าเราต้องใช้อะไรบ้างมี6อย่างส่วนผสม1น้ำสมุนไพร300 cc 2 SB 3 S 17 4 หัวน้ำหอม 5 CCN 6 น้ำกรองและน้ำสะอาด 200 cc นี่คือน้ำสมุนไพรที่เราเตรียมไว้แล้วบอกว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างแล้วก็กลิ่นดอกม่อแล้วก็ CCN แล้วนี่อะไรนะSB แค่นี้แหละค่ะแล้วทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราต้องทำยังไงเข้าใจแล้วเรามาทำกันเลยอันนี้เราได้น้ำ 200 ซีซีมาแล้วนะคะเราได้น้ำสมุนไพร 300 ซีซีมาแล้วเราก็ได้น้ำเปล่ามา 200 ซีซีมาแล้วงั้นเราจะมาเทอันนี้ใส่ในแก้วที่2นะคะเดี๋ยวเปิดกันเลยเทลงไปหมดเลยเนาะทีนี้เราจะทำขั้นตอนถัดไปนะคะคือเท SB อันนี้ลงในถังผสมอันนี้นะคะแล้วผสมกับอันนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่กันค่ะSB อยู่ในถังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราจะใส่น้ำสมุนไพรลงไปค่ะตอนนี้สีมันเริ่มละลายตัวลงไปใน SB แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทแก้วที่2ไปนะคะเดี๋ยวเราจะเทสีที่ตอนนี้มันก็จะเป็นม่วงอ่อนนี่ค่ะทีนี้หนูดูสูตรแล้วนะคะตามที่สูตรบอกเขาบอกให้เทซีซีเอ็นเข้าไปในถังนี้นะคะเดี๋ยวเทกันเลยเปิดฟ้าเขียบเข้ามาแล้วก็เทให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะเข้านี้กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทขวดนี้ก็คือหัวน้ำหอมลงไปนะคะตามที่สูตรบอกเลยค่ะเราจะเท
คกลิ่นดอกมอกแค่ประมาณตรงนี้ขีดนี้นี่ค่ะเดี๋ยวลองเทกันได้ครึ่งนึงพอดีใช้ไปนานๆเลยค่ะทีนี้เราก็คนให้เข้ากันดีเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะบรรจุเข้าขวดนะคะขวดใหญ่ที่หนูเตรียมไว้ทีนี้เราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอย่างนี้แล้วอุ้งเทนเขาที่หลอดมายาวเพื่อเลยมันไม่พอดีกับขวดของเราเดี๋ยวเราจะมาตักสักนิดนะคะตรงนี้หลอดแข็งหลอดเย็นหลอดกระเด็นเลยค่ะเดี๋ยวเขาไปหยิบเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ห้องน้ำนะคะปิ้งมาถึงแล้วค่ะทีนี้วางแชมพูกันล้างมือใส่แชมพูหอมอ่ะกลิ่นดอกมูกหอมเดี๋ยวเราไปดูผลให้เช้ากันค่ะนี่นุ่มลื่นอ่ะมันแบบวิ่งง่ายไว้เจอกับมารีฟอร์ฟันช่วงหน้านะคะบ๊ายบาย